เนี่ยข้อนี้เป็นข้อประเอะไรตอบให้ชื่นใจหน่อยข้ออะไรนะอ๋อ part of speech อ่ะถูกไหมถูกอ่ะทำยังไงไปดูกันสำหรับข้อนี้ครับไม่ยากเลยนะครับเขาบอกว่า please congratulate Alan Schmidt third of the อะไรครับ leadership awards นะครับ leadership award in nursing in no hospital ข้อนี้ข้อนี้เียเห็นไหมตรงดัน ตรงด้านหลังเนี่ยมันเป็นการขยายม Mister Alan Smith เนี่ยแหละว่าเขาเป็นใครอุ้ยแอบบอกนะแอบบอกนะข้อนี้ต้องเติมคำประเภทอะไรคิดสิ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 คิดคิดคิด,ค,ด,ค,ดคำตอบข้อนี้นะครับนักเรียนเราจะต้องค่อยๆดูนะครับต้องเป็นคำประเภทคำอะไรคำนามนั่นเองเพราะว่าเป็นการขยายว่าอา l ัน,เ,นเป็นใครอา a ัน m มิ h เนี่ยเป็นใครคำตอบก็คือข้อ ขอ้อดีด็อกันเองครับวินเ e อร์ใช่ไหม Please Congratulate แสดงความยินดีกับมิสเตอร์อลัน t ิคนที่เป็นผู้ชนะนะครับรางวัลเลยครับ Leadership Award นะครับ n u r s i n g นะใน nursing at no hospital ตอบข้อดีด็อกนะครับข้อนี้เป็นลักษณะการขยายแบบแอ p โพ i ิทีฟนะครับเอานามมาขยายนาม ประโยคเนี่ยมันจบตั้งแต่ตรงนี้ละจนถึงคาว่า arrangement ละนะครับเป็นคำขอร้องใช่ไหมคำขอร้องคำเชิญชวนด้านหลังเป็นส่วนขยายของคาว่า arrangement นะครับทบทวนนิดนึงครับเกาเรียกว่า now a p p o s i t i v e นะครับ now ที่อยู่หลังคอมมาขยาย now ตัวหน้านั่นเองครับ